ทำเพื่อสโมสรทิติพงศ์โพสต์เฟซบุ๊กเห็นใจมาดามแป้งทิติพงศ์เสนานนท์โพสต์เฟซบุ๊กหลังทีมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการแยกทางกับโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์ทิติพงศ์เสนานนท์แบ็คขวาการท่าเรือ FC ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กหลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในทีมโดยแสดงความเห็นใจสตาฟโค้ชและเข้าใจในมุมมองของมาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรที่ต้องการหาทางออกที่ดีที่สุดสิงห์เจ้าท่าแยกทางกับโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทั้งที่ทำผลงานได้ดีพาทีมคว้าแชมป์ช้าง FA Cup 2019และรั้งอันดับ3ไทยลีก1ฤดูกาล2020ลงสนาม4นัดชนะ3เสมอ1แพ้0มี10คะแนนก่อนจะให้เจเด็ดมีลาบกลับมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนอีกครั้งโดยดาวเตะทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าจริงๆผมว่าเราทุกคนต่างก็ต้องการทำเพื่อสโมสรในมุมของโค้ชก็ทำงานเต็มที่เพื่อสโมสรทำงานหนักมาตลอดก็เพื่อทีมผมในฐานะนักกีฬาของสโมสรก็ทำงานหนักพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในมุมของมาดามผู้บริหารก็ทำเต็มที่เพื่อสโมสรพยายามทำทุกอย่างให้สโมสรดีที่สุดหรือประสบความสำเร็จได้มากที่สุดทุกการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันอาจจะมีเหตุผลของมันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของสโมสรมันไม่ใช่ครั้งแรกผมอยู่กับสโมสรมานานนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเปลี่ยนแปลงจริงๆมันอาจจะมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจใครได้ทั้งหมดทุกคนแต่สุดท้ายเชื่อเถอะครับว่าทุกอย่างมาดามและทุกคนต่างทำเพื่อสโมสรอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นธรรมชาติบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปไม่ได้ประสบความสำเร็จไปทั้งหมดแต่สุดท้ายเราก็ยังคงทำหน้าที่กันต่อไปเพื่อพัฒนาให้ทีมมันไปข้างหน้าและดีขึ้นเรื่อยๆให้กำลังใจกันดีกว่าครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามาดามทุ่มเทมากแค่ไหนเพื่อสโมสรไม่ว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมาดามก็อยู่เคียงข้างนักเตะและสโมสรมาตลอดมาดามคงไม่อยากทำร้ายสโมสรที่ตัวเองทุ่มเทสร้างมาหรอกครับเราช่วยกันดีกว่าครับในเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเรามาให้กำลังใจคนที่ยังอยู่คนที่ต้องต่อสู้กันไปข้างหน้าเพื่อสโมสรต่อไปกันดีกว่าครับฝากครอบครัวท่าเรือทุกคนบ้านของเราช่วยกันดูแลบ้านของเราให้ดียิ่งขึ้นไปดีกว่าครับรักกันไว้